อ่ะวันนี้ก็จะเป็นสายล่างนะครับฮีโร่โซล่าคู่แรกครับแล้วคู่สองก็มารุกกับดาร์กทั้งหมดทั้งมวลโบ7แพ้ตกรอบชนะไปต่อมาเกมแรกครับผมฮีโร่ครับอยู่ในส่วนของบูโปรโตไซด์บนของแผนที่ครับแล้วก็โซล่าครับเรสเติร์กขวาล่างของแผนที่ครับผมเชียร์4คนนี้หมดเลยอ่ะก็สบายใจได้ไงครับมี1ใน4เอ้ยมี2ใน4คนนี้ที่ได้ไปต่อแล้วก็มี1ใน4คนนี้ที่ได้เข้าแกนไฟนอลหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปวัดกับเรเนอร์ที่รออยู่ที่ชิงสายล่างได้เข้าชิงสายล่างแน่นอนแล้วล่ะ1ใน4คนนี้เดี๋ยวนะฟ็อกซี่ไพลอนตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยคนเหลี่ยมเฮ้ยแคนนอนลัดเฮ้ยอุ้ยเปิดมาก็เอาเลยเหรอเปิดมาก็เอาเลยเหรอโอ้ฮีโร่นายทำให้พีดูแย่โอ้แคนนอนลัดแบบ next level ผ่านการวิจัยมาแล้วอ้าวทิปหายละเอาขนาดนี้เลยเหรอวันนี้บัว7ครับมี2คู่นะฮะบัว7ทั้งคู่โอ้โหแล้วมี2ไพลอนแล้วเข้าไปตีเข้าไปตีกันนอนไม่ได้ต้องใช้ข้างบนต้องตีจากข้างบนโอเคน่าจะเรียบร้อยแงะออกได้ละน้ำตาจะไหลดีที่ไม่ได้เสียอะไรมากมายครับโซล่าเดียวว่ะอันเฟิร์มข้างบนครับแต่ก็โดนควีนคุมเอาไว้ครับผมแล้วยังไงลิงโอ้พื้นที่เปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยครับลิงก็แทะล่วงไปเลยเปิดมาด้วยเล่เหลี่ยมเลยครับฮีโร่เกมแรกแต่ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะกับสู่เกมปกติแล้วครับขอคอนเทนต์หน่อยนะขอคอนเทนต์ Cannon Rush ขอคอนเทนต์ Cannon Rush หน่อยเข้าไม่ได้ครับ Oracle Adept ก็เข้าไม่ได้ครับโซล่าคุมเข้ม
ทำอะไรไม่ได้ก็ฟาร์มต่อครับทางฝั่งฮีโร่โปรตอสครับส่วนทางฝั่งโซล่าครับผมก็เดินเครื่องดีเฟนซีฟไปก่อนนะตอนนี้ครับแปะสปอร์คอลเลอร์สร้างควินเพิ่มไปฝั่งโซล่าแปมวอร์เกอร์ขึ้นมาเยอะเลยนะคือแบบได้ไปอ่านเจอคอมเมนต์นึงมาเป็นคอมเมนต์ของคุณสไตร์ที่พูดถึงกฎของแลนเชสเตอร์มันจะมีเหมือนอารมณ์แบบหลักคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วมีกฎของสควอชเกี่ยวกับการรบซึ่งเอามาใช้ประยุกต์กับสตาร์คราฟต์ได้แต่ตอนนี้ได้ไป8วอร์เกอร์แล้วครับแต่โดนเซตลิ่งล็อกขาเอาไว้น่าจะต้องจ่าย2อาทิตย์นี้แล้วคือถ้าแปลแบบง่ายๆเลยนะแบบที่เราเห็นกันในเกมอะถ้าคุณมีกองทัพน้อยกว่าคุณต้องสู้ในพื้นที่เฉพาะถ้ามันเป็นการตลาดก็คือสู้ในตลาดเฉพาะทางอ่ะยูนิตมาร์เก็ตอ่ะพวกนิชมาร์เก็ตทั้งหลายแต่ถ้าเป็นสตาร์คราฟก็คือภาพจะชัดก็คือเวลาสู้เซิร์คลิงครับพวกเผ่าพันธุ์อื่นจะดึงเซิร์คลิงไปสู้ตรงไหนไปสู้ในพื้นที่แคบไปสู้ตรงหลังแนวมินเนอรัลไลน์หลังชนกำแพงทำยังไงก็ได้ให้สู้ในพื้นที่แคบที่สุดเพราะเซิร์คลิงปริมาณมันมักจะเยอะกว่าอันนี้พูดถึงปริมาณนะไม่ได้พูดถึงในเชิงคุณภาพนะ1ต่อ5 1ต่อ10อะไรอย่างเงี้ยกับการเขาบอกว่ามันจะมีกฎสำหรับคนที่ปริมาณเยอะกว่าก็คือสับกลับไปที่เซิร์คลิงก็จะบอกว่าเขาก็แนะนำว่ามันเป็นกฎดิมันไม่ใช่คำแนะนำต้องสู้ในพื้นที่ที่ตลาดใหญ่ถ้าเป็นมาร์เก็ตมันจะซิงก็คือตลาดใหญ่ตัดกลับมาที่สตาร์ครับเซิร์กเลยชอบพื้นที่กว้างๆพอมาแบบมานั่งฟังแล้วก็อุปมาอุปไมยตาเออก็ใช่มันใช่มันเห็นภาพอ่ะพอยิ่งเราดูสตาร์ครับมันคือภาพที่ชัดมากแล้วมันจะมีลึกไปกว่านั้นนะในยูนิตที่เท่ากันทุกอย่างต่างกันที่ปริมาณก็ต้องสู้ในพื้นที่ที่จำเพาะใช่ไหมพื้นที่ที่จำกัดสู้ในที่แคบต่อให้เป็นเซิร์กชนเซิร์กแต่ถ้าเซิร์กที่มีปริมาณน้อยกว่าก็ต้องบังคับให้สู้ในที่แคบเพื่อที่จะไม่ให้เสียเปรียบโอ้โอเคก็ใช้ได้แต่จังหวะนี้ครับฮีโร่ขึ้นเป็นสตอคเกอร์แล้วแต่ทางฝั่งโซล่าดูเหมือนจะขึ้นเป็นแอร์ยูนิตนะ8นาทีผ่านครับเดี๋ยวดูว่าโปรตอจะเริ่มบุกหรือยังจริงๆนี่ควรจะบุกมาสักพักนึงแล้วแหละรอบนี้ไม่หลุดให้รันบายเลยปกติแกชอบหลุดนะเป็นซิกเนเจอร์เลยชอบวอรั่วดาเมจไม่พอชิบหายแล้วเนี่ยยังไงล่ะครับสตอคเกอร์จะตายเราก็ต้องดรอปตลอดแต่ยังไม่มีชาร์จอะดิอ่ะจะวิ่งรันบายเข้ามาได้4ยูนิตอ๋อไม่เท่าไหร่อ่ะโอบค่าได้4ตัวไม่ใช่ปัญหาแต่ไอ้4สล็อตเนี่ยพลังทำลายล้างสูงมากมาแล้วแต่ไม่มีชาร์จโอ้แล้วเติมอีก6เท่ากับ10สล็อตหลังบ้านครับโซล่าบอกได้เลยว่าต้องไปเคลียร์ด่วนๆไปเคลียร์ด่วนๆเฮ้ยหายเลยนะมาแล้วครับโรกทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่ไปถึงเซลล์อ่ะนั่นไงโตล่าเสียหายไปเลยครับอัพใหม่กันยับๆและกำลังจะเสียอีก1แฮชดูไปกันหลังบ้านก็กันกันหมดเลยฮะโอ้โห1แฮช1แฮชสบายแล้วครับ
ก็คือสวยอะเพลย์สล็อตเนี่ยเป็นเพลย์ที่สวยมากๆเลยดรอปต้องบอกว่าวาร์ปอิน10สล็อตอะอ่านดรอป4แล้วก็วาร์ปอีก6แล้วก็โฟกัสไปที่มินเนอรัลไลน์ครับแล้วก็ดึงโตล่ากลับไปกันซึ่งก็กันไม่ได้เสียเวลาตีรถอีกกลายเป็นว่าแฮชูลี่หน้าบ้านก็ไม่มีใครกันเสียสองแฮชเลยมาทำนี่ครับที่หนึ่งเนี่ยคู่แรกครับคู่แรกเลยคู่แรกเกมแรกเลยหนึ่งแล้วสองฟินิกครับกับสี่มือผ้าเก็บเรียบความแข็งของยูนิตฮีโร่ก็อาศัยจังหวะที่ได้มา2แฮชนะครับค่อยๆฟาร์มฉีกไปเรื่อยๆเปิดเน็กซัสเพิ่มเน็กซัสที่4อัพเทคเพิ่มพลังโจมตีอัพเทคกรอกเข้าไปส่วนของหมดทั้งฝั่งโซล่าตอนนี้ครับก็ลิงโรกเบลลิงลาเวนเจอร์ยูนิตหลากหลายว่ะเล่นไพ่ยูนิตค่อนข้างเยอะเลยหลักๆฮีโร่มีแค่สต็อกเกอร์แบบยิมมอร์ทัลยูนิตโอราเคิลนี่คือกระจายแล้วก็บวกกันจังหวะนี้ฮีโร่พยายามเล่นตรงแรมครับเล่นตรงข้อต่อแล้วก็ทำได้ดีกว่าชนะไฟด้วยมีดังเบรกจังหวะไม่ให้ตามแต่ก็ตามได้ครับโมตอสถ้าฮีโร่ห้าวจริงอะวิ่งขึ้นไฮกราวเลยนะยังมีคนดึงไหลไว้อยู่โซล่าโดนดันกลับไปครับบุกไม่เข้าเหมือนกันแล้วก็เราจะโดนโต้แล้วปริมาณอาร์มี่เท่ากันแบบนี้คือสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเซิร์ฟครับผมปกติเซิร์ฟอาร์มี่ต้องข่มชาวบ้านเขาใช่ไหมใช้ปริมาณแต่จังหวะนี้มาแล้วดังมาบิงยัดแสดงว่ามั่นใจแล้วฮีโร่ทางฝั่งโซล่าน่าจะทรายฮาร์ดอีกรอบหนึ่งไหมขอลองหน่อยโอ้โหแล้ววาร์ปิดเติมฟรีๆไปหน้าบ้านค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นครับผมดรอปเซลอตอีกรอบหนึ่งตรงแนวนิ้วโลไลแล้วตรงนี้หลบดังมาอิมมอร์ทัลยังอยู่เลยครับแล้วก็วาร์ปอินสล็อตเพิ่มเติมมาครับโซล่าหลังบ้านระเบิดครับจีพอครับเกมแรกแคนนอนรัสเกมแรกก็จัดแคนนอนรัสไปแล้วออกนำไปก่อน1เกมครับฮีโร่ในซีรีส์แบบโอ7ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้ไปเด้งให้เพื่อนๆดูด้วยเดี๋ยวนี้ถึงขั้นแบบ Subscribe ก็ไม่เจอช่องกันแล้วใช่ไหมดูสดก็ข้อดีก็เรียวๆฮะตามไปเลยไม่ต้องมานั่งหลบสปอยย้อนหลังก็ค่อยๆทยอยลงไหมครับหลักการง่ายๆก็แค่เมมเบอร์ได้ดูแบบต่อเนื่องก่อนส่วนเพื่อนๆที่ซับแบบปกติหรือว่าดูปกติยังไงก็ได้ดูครบทุกคู่เหมือนกันก็แค่ลงตามเวลาไปเรื่อยๆไม่เหลี่ยมมันจบครับอ่ะเกม2ครับผมฮีโร่แล้วก็โซล่าผู้ชนะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างมารีแล้วก็ดาร์คครับในเกมที่2ครับโซลาริส LE ฮะฮีโร่บูโคตอสขวามือของแมนที่แล้วก็โซล่ากับเรเซอร์ไฟล่างของแมนที่ครับ
เลเยอร์ของแมปก็จะมีวอลตรงนี้หน้าบ้านค่อนข้างใหญ่นะเล่นได้2เบสแบบเซฟเซฟเบส3ปกติเขาก็จะไปกันทางซ้ายครับถ้าในมุมมองของดูโพตอสนะไม่ก็ลงข้างล่างก็ได้ไป3นาฬิกาก็ได้ส่วนทางฝั่งโซล่าครับผมเกมที่แล้วเราได้เห็นอะไรได้เห็นโดนเล่นเหลี่ยมของผู้ชายคนนี้เข้าไปตั้งแต่หน้าบ้านไอ้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วเออร์รี่ปุ๊บก็ซัดเลยแคนนอนรัสพอแคนนอนรัสเสร็จไม่พอครับเจอดรอปสล็อตดึงความสนใจฮะโซล่าก็ต้องโถมกำลังทั้งหมดเพื่อไปกันไฮฟ์ของตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเซิร์ฟมันแบกเทคไว้เยอะก็กันไม่ได้พอกันไม่ได้เสร็จฮีโร่เห็นทางฝั่งโซล่าเคลื่อนกองกำลังไปกันก็มาตีแฮชเชอรี่ด่านหน้าอีกเมืองหน้าด่านโอ้แต่จังหวะนั้นก็คือแผลใหญ่เลยครับขอบคุณซับนะครับผมโอเวอร์ลอร์ดได้เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วก็ได้เห็นเซเวอร์เนติคอร์กับ2เกตก็มั่นใจว่าน่าจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเกิดขึ้นแต่เรายังไว้วางใจผู้ชายคนนี้ไม่ได้ เพราะไม่งั้นเขาอาจจะไม่เป็น1โพตอสที่หลงเหลืออยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนแต่กลายเป็นดูไปดูมาฮีโร่ไม่ชอบเล่นเลดนะเหมือนไม่อยากคือถ้าเป็นไปได้เขาไม่ได้อยากไปถึงแบบสกายทอสอ่ะไม่ได้อยากไปเบิร์นนั้นสักเท่าไหร่เต็มที่ก็10นาที15นี่คือแบบสุดๆแล้วอ่ะเนี่ยพยายามเล่นแบบต้นเกมไวๆครับ2อเดฟมาแล้วม็อบหลบสวยงามครับโซล่าขออีก1คลิกเรียบร้อยถ้าซิงเกิลทาร์เก็ตได้มันจะตอนนี้หลอกเซอร์กลิ้งเข้ามาด้านในนะตรงนี้ชิลหมดออกได้3วอร์เกอร์ครับก็ถือว่าโอเคได้3วอร์เกอร์หลอกไป1ม็อบก็คือต้องให้ม็อบหลบไป1ม็อบอีกแล้วก็เติมอเดฟมาเป็น4อเดฟควีนต้องระวังนะโอเคถ้า2ควีนก็เอาอยู่ครับถ้าควีนเดียวก็น่าเป็นห่วงนิดนึงแล้วก็ทานเฟอร์เข้าอยู่แล้วคนเนี้ยโอเคล็อกขาไปได้หนึ่งเนี่ยตู้ในที่แคบแลนเชสเตอร์รออยู่ดีก็มีทฤษฎีมาครอบถ้าที่โล่งนี้ก็พังครับต้องหนีอย่างเดียวฮะหนีอะไรมาพอออกที่โล่งปุ๊บเรียบร้อยมาใหม่บูดเสียได้ถ้าเมื่อกี้รวมกันเป็น6อเดฟอ่ะพลังมันคนละเรื่องเลยนะพอเสีย4อเดฟไปก็เลยพลังมอดไปเยอะเลยครับแล้วดูเหมือนจะรัชอเดฟด้วยเพราะเปิด2เกตเพิ่มแล้วก็เปิดโลโบน่าจะเป็นวาปิซึมครับเพราะว่าอัพเทคเรดบอลมาแล้วโอ้โซล่าร้อนเลยไม่เห็นโป๊ปเดินสเกลเปล่าเขาขี้เกียจเดี๋ยวหยอกบางทีมันก็เป็นไมค์เกมเว้ยอันนี้ฮีโร่ตั้งใจเล่นอเดฟรัชซึ่งอเดฟรัชเนี่ยโซล่าได้ข้อมูลแล้วเว้ยเพราะอเดฟมันเยอะผิดปกติในช่วงต้นเกมครับเขาก็เลยตอบโต้เทคมาด้วยโรครับอเดฟไม่ชอบโรมันยิงตายยากเปลืองต่อให้มันจะยิงไกลกว่าวิ่งเร็วกว่าอะไรก็ตามเหนื่อยในการยิงสู้แล้วถ้าเป็นเทอร์แรนล่ะอเดฟไม่ชอบอะไรให้แชทตอบก่อนให้แชทตอบเดี๋ยวค่อยเฉลยคุณคิดว่าอเดฟไม่ชอบอะไรเทอร์แรนในยูนิตเออร์รี่เกมเนี่ย5นาทีเนี่ยเทอร์แรนจะมีอะไรบ้างโอ้ดีทีเลยว่ะฝั่งฮีโร่ขึ้นดาร์คชายมานะครับแต่ก็โถมาเดฟใส่ต่อเจอโรก็เหนื่อยหน่อยนึงนะอ
อยู่ยังไม่ทันได้ยิงเลยแล้วเสียไป2 probe เฉยถูกต้องไซโคนครับเพราะว่า move speed ที่ดีกว่าเดฟในร่างปกตินะที่ไม่ใช่เป็นไซโคนิกทานเฟอร์นะเพราะตอนทันไซโคนิกทานเฟอร์ร่างเงามันก็ตีไม่ได้ไงวัดกันที่ move speed ปกติและไซโคนก็ใครยิงอะเดฟได้มาแล้วครับ DT เพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆไปกันอย่างนี้ เพราะว่าผู้เล่นหรือคนดูหน้าใหม่เยอะคนหัดลองเล่นเยอะ DT ต้องระวังครับเพราะว่าเขามีสปอร์เล่นอะเดฟ DT ว่ะคอมค่อนข้างเสี่ยงเลยอะคอมมันไม่ค่อยยืนไฟได้ครับมันเป็นคอมฉาบสวยมากๆเลยนะคือถ้าตีเป็นเกมโมบ้ามันคือแอสซิสต์ล้วนนะครับมันไม่มีตัวแทงค์ไม่มีตัวฮีลไม่มีตัวชนมันคือเอาแครี่มาซัดกันอ่ะตัวมันก็จะบางๆหน่อยฮะทั้งอเดฟทั้ง DT ก็แต่เอา DT มาเป็นอาร์คอนครับนี่ฮะเปลี่ยนไทยูนิตจากแอสซิสต์เป็นแทงค์ได้ด้วยเจอเซอร์กิ้งลันดาได้ไป2ขากลับอุ้ยน่าจะเสียเยอะอีกแล้วโอ้โหกว่าจะออกมาได้2เล่นดรอปอาร์คอนไปด้วยกับอเดฟครับพยายามโอ้ไล่ตามเฮ้ยเซอร์กิ้งละลายหมดนะต้องเอาโลกมาครับโรคแพ้อะไรเห็นแล้วแหละผมว่าเห็นแล้วแหละเมื่อกี้ฮีโร่เขาเฉลยไปแล้วอยู่ในโปรดักชันไลน์ด้วยเนี่ยตอนนี้โรคแพ้อะไรมาแล้วครับตัวนี้แหละครับสำหรับโปรตอสอ่ะแล้วสำหรับเทอร์แลนด์ล่ะโรคเวลาเจอโรคเทอร์แลนด์ต้องเล่นเทคไหนดีครับจริงๆคำตอบมันกลางๆนะสำหรับผมอ่ะมันได้หลายยูนิตแหละโรคกันอาคอนได้ไหมได้ครับอาคอนก็ไม่ชอบโรคครับวอยเรเดี๋ยวเขาไปแล้วมิสเตอร์วอยเรแบนแอมบัสเดอร์วอยเลยเขาไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เอาโลกโอเคเปิดมาเป็นเดดบอลครับดิสรัปเตอร์นะเติมของเพิ่มเติมนิวเคลียร์ใครก็แพ้ครับนิวเคลียร์ตัวเองก็แพ้โอ้ยเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยโซล่าเชี่ยวชาญนะถามได้ถูกคนเลยมาแล้วครับฮีโร่ครับเกมบุกครั้งนี้คอมค่อนข้างหน้าหนักอกหนักใจสำหรับโซล่ามากๆเลยเนี่ยอาร์คอนเป็นฟอนไลน์แหละแข็งไประเบิดอย่างเร็วเลยเอ้าวาปิตึมโถวาวิซึ่งพังเร็วอะแล้วตรงนี้ยังไงกระจายอิมมอร์ทัลไม่มีใครเป็นฟอนไลน์แล้วก็เดดบอลอัดเข้าไปชนะไฟไหมครับดูดาเมจแต่พื้นที่ไม่ค่อยสวยว่ะผมไม่ค่อยชอบพื้นที่ตรงนี้สักเท่าไหร่เลยนะแต่ด้วยพลังแห่งไอเออร์โอ้ยชนะไฟมาได้ว่ะแล้วก็เติมของใส่รัวๆนี่ไม่มีวาวิซึ่งครับก็เลยต้องเดินมา
ชนะไฟเสร็จพี่คลาสสิกก็บอกว่ากลับไปฟาร์มแป๊บเดี๋ยวอันนี้ฮีโร่ก็ขอซะหน่อยขอโอเวอร์ลอร์ดซะหน่อยเปิดทางหน่อยฮะใช่ซีแทงกับมาราเดอร์ครับให้มาราเดอร์อีกตัวนึงมาราเดอร์ยิงโลกไม่ตายหรอกแต่โลกลำคาญเพราะว่ามันมีคอนทรัฟติฟชิลแล้วมันยิงไกลกว่าโลกครับทำให้ยิงไคไปเรื่อยๆได้จนโลกมันเหือดแห้งตรงนี้เบลลิงเข้ามาโอ้โหฮีโร่เอาโป๊ปเอาหัวมงเลยว่ะมีอีกแล้วไม่ตายด้วยนะแล้วจังหวะนี้อ่ะอีกหนึ่งไฟครับไฟต่อเนื่องกันมาแล้ว Disruptor อยู่ล้ำหน้าไปนิดนึง Disruptor อยู่ล้ำหน้าไปนิดนึง Disruptor ระเบิดไปตามต่ออยู่ที่ Immortal ครับ Immortal อยู่ด้านหน้าแล้วเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งโอ้ยเก็บกลับมาได้ฮะขึ้นวาร์ปิสติมไม่มีฟอนไลน์ดีๆฟอนไลน์ที่ดีที่สุดของโฟตอสผมว่ายังไงก็สล็อตเว้ยเออสล็อตนี่แหละเถื่อนสุดคือไอ้สกิลชาร์จมันถึงตัวก็จริงแต่จริงคือมันไปเป็นกำแพงอะครับมันไปเป็นโล่เนื้อให้ข้างหลังเล่นได้ง่ายๆยิงจ่ายดาเมจชิวๆเช่นเดียวกับเซิร์คลิงเซิร์คลิงก็คือฟอร์ดฟิลมีชีวิตอะพยายามจะลองรันบายดูครับแต่ด้วยปริมาณแค่นี้เหนื่อยนิดนึงนะฮีโร่ยอมจ่ายเรียกยูนิตวาร์ปอินมากันขู่ไว้เลยเพื่อไม่ให้วิ่งถมเข้าไปในแนวมินเนอรัลไลน์ส่วน DT สร้างมาเล่นได้ตามทามมิ่งตรงนั้นแล้วก็ไม่ฝืนเพิ่มแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นวอใหญ่อะวอใหญ่ DT แบบไม่มีบทบาทไม่ค่อยมีบทบาทเออเจอเซิร์คลิงลุมตีก็ตายแล้วอะนี่ไงไฟลอตดีกว่าเออเนี่ยได้น้ำได้เนื้อเนี่ย8เวิร์กเกอร์ครับแล้วก็น่าจะเบรกแฮชชูรี่ได้ด้วยแล้วตรงนี้เข้ามาอีกเวนึง1แฮชผ่าน2แฮชผ่านครับโอ้โห2ที่พร้อมกันโซล่าก็ลวนเหมือนกันนะ18เวิร์กเกอร์2แฮชตรงนี้ครับโซล่าก็จะโถมกลับแล้วก็เดดบอลไปยังไงลังเลแหมจะซ้ายจะขวาสรุปไม่ได้เลยครับเดดบอล2เม็ดนั้นเม็ดที่3มาตรงนี้นอกครีปวิ่งหนีไม่ทันแล้วก็ไคหนีอ่ะไคหนีมาไคหนีมาเรื่อยๆวาร์ปอินเตอร์มาดิสรัปต้องถอยยาวๆนะเพราะวิ่งช้ากับชาวบ้านเขาฮะแล้วดิสรัปยังไงคูลดาวน์มาหรือยังรอคูลดาวน์หลังแปะแนวมิเนอรัลมาเดดบอลขู่ไปอีกรอบนึงแล้วมีอีก2เม็ดบริงหลบสวยงามวาร์ปอินเติมต่อมาครับโอ้โหออฟเซิร์ฟมันเห็นทุกอย่างครับผมไฟนี้สว่างโล่เลยครับสำหรับฮีโร่แล้วตามต่อมาน่าจะรอดยากแล้วครับโซล่าเพราะว่าดันไม่เข้าแล้วเจอฮีโร่ดันกลับมาครับแล้วเดดบอลเข้าไปตรงนี้ก็ดรอปสล็อตหลังบ้านอีกต้องไปกันหลังบ้านหน้าบ้านก็โล่งครับหน้าบ้านก็โล่งมาตรงนี้วาร์ปปิดทึมต้องรีบเก็บจะระเบิดแล้วแต่โอ้โหตลอดขุดควีนระเบิดหมดเลยฮะนี่ฮะเทคโจมตีบวก2มันเถื่อนขนาดนี้เรียบร้อยครับ 2-0 นะฮีโร่เกมนี้ก็ไม่ได้เหลี่ยมอะไรมากนะแต่ผมชอบก็คือการทำให้กระแสเกมอ่ะมันเป็นไปตามที่เขาต้องการครับก็คือเซิร์กเวลามันกันอ่ะมันสปิดกันยากกว่าเผ่าอื่นด้วยความที่ยูนิตเขาอ่ะค่อนข้างซอฟคือแข็งจริงๆอ่ะมันมีแค่โลกับอาทาลิกเองเว้ยที่เหลือคือแบบตัวอื่นนี่คือโดนถึงตัวก็ละลายหมดถ้าปริมาณเท่ากันเวลาไปเลยต้องไปเหมือนไปเป็นขโยงอะฮะเออซึ่งโซล่ายังแก้ปัญหาไม่ได้ใน2เกมเจอโยกใช้คำนี้แล้วกันโยกปีกซ้ายไปปีกขวาโยกปีกซ้ายไปปีกขวาแล้วสุดท้ายมันก็กันไม่ได้ตักทางเลยเจอดรอปหลังบ้านเนี่ยวิ่งไปกันหลังบ้านหน้าบ้านมาวิ่งไปกันด้านซ้ายหน้าบ้านด้านขวามาก็คือโมเมนตัมมันอยู่ทางฝั่งฮีโร่ครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยปล่อยโอกาสปิดเกมหลุดมือนะเหมือนแบบกระทุ้งจนได้หมัดน็อกก็ต้องมารอลุ้นเกม3ครับว่าโซล่าจะตอบโต้อะไรขึ้นมาได้บ้าง
หลังจากที่ไปปลดปล่อย ไปปลดปล่อยมาเนี่ยนี่คือหลักการเจอเซิร์กในแพทปัจจุบันบอกเวลาเจอเซิร์กต้องทำไงครับเล่นให้มันเร็ว เล่นให้มันเร็วๆอย่าตายใจอย่าตายอย่าตายเมาส์อย่าตายเมาส์อย่าเพลินสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีเลยเพราะว่า2เกมแรกผมยังไม่เห็นภาพของโซล่าเลยได้บุกก็โดนดันออกมาบุกมันก็เป็นการบุกเหมือนแบบต้องไปเอาคืนมันเป็นไฟต์บังคับที่แบบเฮ้ยต้องไปเอาคืนมันถ้าไม่เอาคืนจะโดนฉีกรูปเกมออกไปเรื่อยๆจุ่มกินข้าวครับกินด้วยดีเฮ้ยน้องหมาอันนี้เรื่องจริงคนเกาหลีชอบเลี้ยงหมามากเรื่องจริงเลยแล้วต้องหมาพันเล็กนะส่วนใหญ่หมาพันเล็กน้องหมาว่าน้องหมามีน้องๆมาอยู่ในจอด้วยครับโซล่าเกม3ครับผมฮีโร่มาสเกาเร็วเลยครับเปิดมาก็ออกตัวนี่มาสเกาหรือมาวางไพลอนของโอเคฮีโร่บูโปตอซ้ายบุ้งของแผนที่แล้วก็โซล่าครับเรเซอร์ขวาล่างของแผนที่ครับเล่นชาแล้วเป็นไงต้องถามมารู้ไหมเดี๋ยวผมไปภาคย้อนหลังให้เกม2ก็ยังคงควรหาดูอยู่นะครับเตอร์รามารู้เกม2คนไทยมีใครเคยไประดับนี้ไหมครับคือมันแพทมันไกลกันมากๆแล้วครับในสมัยที่คนไทยยังโลดแล่นอยู่ในเกมเนี่ยแพทมันยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมารู้ยังเป็นลูกี้มารู้ยังเป็นลูกี้อยู่เลยฮีโร่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นระดับแบบซีเนียร์ใช่ไหมมันต้องไปวัดพวกแจดองพวกนั้นอะอินโนเวชั่นรุ่นนั้นนะไลฟ์ที่งไลฟ์ก็ลูกี้นะไลฟ์อะรุ่นเดียวกับมาลุถ้าสมัยนู้นมีครับแต่ตอนเนี้ยไม่มีแหละไม่มีถ้ามีผมว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่เทียร์ประมาณแบบประมาณสู้กับยุโรปได้นะในพวกแบบแนวฮีโร่มารีนอะไรเงี้ยถ้าเขากลับมาแข่งแล้วฝึกไม่รู้อ่ะเพราะว่าในดิสผมผู้เล่นใหม่ค่อนข้างเยอะต้องไปดิสของ RTS คอมมูครับ RTS Thailand คอมมูน่าจะรุ่นเก่าเยอะเบลลิ่งมาไวเลยครับผม2นาทีแปะเบลลิ่งด้วยเฮ้ยจะสปีดอัพเกมตัวเองขึ้นมาเหรอโซล่าก็ควรนะเพราะว่า2เกมแรกอ่ะมันเล่นแบบ normal build order เล่นแบบ build order ปกติทั่วไปก็คือ3 head farm 3 head farm 9นาที12นาที timing ที่จะเล่นได้ฮีโร่ก็เลยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับคนดูครับบอกว่า void lay ซะหน่อยแล้วกันแต่นั่นจะ1ลำครับถ้า void lay เจอเซิร์กอ่ะส่วนใหญ่เอามายิง overlord ครับมองไม่ออกว่าจะสแปมทำไมอ่ะเออ1ลำเพราะถ้าฟีนิกซ์มันก็ยิงเบาไปไงวอยเลเปิดซูเปอร์ชาร์จตัดเลยอย่างเงี้ยเออก็เคลียร์ได้ไวกว่าฮะเบลลิ่งมาแล้วลองเล่นเร็วดูระเบิดไพลอนครับระเบิดไพลอนออกแล้วเซิร์ฟลิ่งรันบายให้ได้โอเคข้อแม่แรกผ่านเหลือข้อแม้2ครับเคลียร์ชิลแบตก่อนเคลียร์ชิลแบตมาโอเคได้ชิลแบตไปแล้วก็เคลียร์อาร์มี่ครับเคลียร์อาร์มี่แต่ตรงนี้มีวอยเรกับอเดฟมาพยายามรันบายเข้ามาแต่เลือดต้มแล้วดิต้องเติมของตลอดครับตอนนี้เอาละวอยเรเหนื่อยแล้วทีนี้งานชุกต้องเล่นโอราเคิลโอเค
แต่ระวังครับเขากำลังจะมาอีกชุดนึงแล้วเบลลิ่งแต่สุดท้ายโตหน้า GG เลยครับไม่สำเร็จเกิดอะไรขึ้นในเกมที่3บ้างโตล่าเร่งเทมโปตัวเองขึ้นมาพอผมเห็นเบลลิ่งตอนยังไม่3นาทีอ่ะนั่นคือคำประกาศชัดเจนว่าลองดูวะแต่ด้วยความว่าลองดูวะปุ๊บสิ่งที่ควรจะเข้าไปแนวมินเนโรลไลน์ครับมันไม่ใช่เซิร์กลิงมันควรจะเป็นเบลลิงมันควรจะเป็นเบลลิงเคลียร์วอลได้แล้วก็เหลือเบลลิงคอมหนึ่งวิ่งเข้าไปพร้อมกับเซิร์กลิงโดยที่เซิร์กลิงอ่ะเปิดทางให้เบลลิงเข้ามินเนโรลไลน์หรือไปปิดทางหนีโพรฟไม่ให้โพรฟหนีแล้วก็เอาเบลลิง2เม็ดเข้าไปอัดปึ้งซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นภาพมันกลายเป็นว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอ้าวเบลลิงหมดแล้วเบลลิงหมดแล้วปุ๊บก็ต้องเซิร์กลิงอ่ะเซิร์กลิงวิ่งเข้ามาเจออะไรเจอชิลแบตเห็นชิลแบตต้องแทะชิลแบตก่อนเพราะไม่งั้นไปแทะยูนิตชิลแบตมันก็ไปฮิวอ่ะแทะชิลแบตออกเสร็จหันกลับมาอีกทีมี2อเดฟอ่ะตี1อเดฟไปก่อนแล้ววอยเลมก็ยิงฟรีอีสปอร์ตอยู่ข้างบน พอโอราเคิลมาปุ๊บก็ GG ได้เลยเพราะโอราเคิลมันเป็นตัวเคลียร์เซิร์กลิงที่ดีที่สุดในระยะเวลาตรงนั้นน่ะถ้ามันมี energy เล่นซึ่งมันมีไงอ๋อเหลี่ยมแค่ไฟนอล7แบบออริจินอลโพลิกอนเหลี่ยมแบบโพลิกอนกับเหลี่ยมแบบไมค์ครับเห็นภาพโอเคเกม4ครับเป็นแมตช์พอยต์ของทางฝั่งฮีโร่ครับฮีโร่อยู่ในส่วนของบูโบตอซ้ายบนของแมนตี้แล้วก็โซล่าครับเรสเซอร์ขวาล่างของแมนตี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงมากไม่มีสายล่างกว่านี้แล้วนะอันนี้สุดล่างแล้วไม่มีแก้ตัวแล้วด้วยครับซึ่งใน3เกมแรกยังไม่มีเหลี่ยมไหนเลยที่โซล่าจะทำให้เรารู้สึกว่ามีภาพต้องมาดูเกมนี้ฮะฮีโร่ไม่สเกาโซล่าใช้โอเวอร์ลอร์ดสเกาครับแล้วก็ Normal View Order ครับ1แฮช1แก๊ส1พูก็คือปาล์มแล้วก็เปิดซีลิ่ง2วินกันบ้านไปวัดเอาไปวันเอาอีกทีหนึ่งหลัง4นาที5นาทีคือถ้าผมเห็นบิวออเดอร์แบบนี้กับเติร์กอ่ะก็ไปรอดูฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นคนละเผ่าว่าเขาจะเล่นอะไรน่าจะได้เล่นก่อนฮีโร่ไปกินอะไรมาอยู่ดีก็เข้มแล้วแต่วันคนเนี้ยแล้วแต่วันเลยโอ้จะไม่เอาก็ไม่เอาเหมือนกันโอเวอร์ลอร์ดจุ่มมาเห็นเกรดเดียวเองอะถ้าเห็นเกรดเดียวก็ให้ดาวว่าอีกอันนึงอะครับเป็นสตาร์เก็บเงินที่จะสร้างเกรดอีกเกรดนึงอะเป็นสตาร์เกรดแทนไม่ใช่วาร์ปเกรดเผื่อได้วอยเรย์เกมนะผมว่าอาจจะได้เห็นวอยเรย์เกมแมปมันเอื้อหน่อยอะแมปใหญ่ๆวอยเลยชอบครับเพราะโอเวอร์ลอร์ดมันชอบมาป้วนเปี้ยนลึกไงเขากำลังฟาร์มวัดผลกันใช่ไหมครับยังนะต้องดูตอสก่อนครับดูตอสสักประมาณ5นาทีอะว่าตอสสแปมอาร์มี่ขึ้นมาระดับ 20-30 อาร์มี่ซัพพลายหรือเปล่าอเดฟครับจริงๆนี่คือสเกานะแต่ได้ก็ดีแต่หลักๆอยู่ยิงสเกลดู1แก๊ส1พู1แก๊ส1พูคือโซล่ายังไม่เปิดไพ่ครับว่าจะเล่นอะไรเน้นอีโคไปก่อนฝั่งฮีโร่ชัดๆมาตอนนี้ก็โอราเคิลครับไม่ได้วอยนะไม่ได้วอยเลยแสดงว่าไม่ค่อยซีโอเวอร์ลอร์ดเน็กซัส3มาเอ้าฟาร์มสู้กันว่ะก่อน4นาทีถ้าเน็กซัส3โพตอสมาก็อุ่นใจได้นิดนึงครับว่ายังจะไม่โดนโผมเร็วๆนี้นะอาจจะเล่นเต็มเนี่ยคอมเล็กๆอย่างเงี้ยฮาราสเอา
ขำขันฮีโร่4แก๊สไปแล้วโซล่ายังแก๊สเดียวอยู่เลยวายคอนซิลครับทางฝั่งฮีโร่4แก๊สสต็อกเกอร์แหละเออเพราะถ้า3แก๊ส2แก๊สจะสล็อตได้แหละ4แก๊สน่าจะสต็อกเกอร์ไม่แน่อันนี้ฟาร์มแข่งกันแล้วอะฟาร์มวัดผลโอ้ยเจอสแตติกวอร์แต่ก็ได้ออราเคิลไปแต่2ออราเคิลเข้านี้เข้ามา1จึกคอยจึกไป3อ๋อแหมหลุดไปยิงควีนแต่ก็ไมโครฉีกไปได้สวยงามครับเลยตัวนึงมาล่อดาเมจให้เพื่อนหน่อยนี่ไง Brink Stalker น่าจะสักประมาณ 7-8 นาทีรอไปก่อนนะเป็นแฟนของทั้งคู่อ่ะโซล่ามาแล้วถึงเวลาเปิดไพ่นั่นก็คือโรคครับโรคเจอ Stalkerมันจะไม่ได้เจอแค่สต็อกเกอร์เดี๋ยวอย่าฮีโร่รู้ว่าเป็นโลกก็น่าจะมีของเพิ่มนะฮะอิมมอร์ทัลหรือว่าดิสรัปเตอร์แล้วแต่เลยเอาที่ถนัดดิสรัปหวังผลยากขึ้นอยู่กับฝีมืออิมมอร์ทัลก็เบสิกไม่เป็นไรเอมูฟได้ไม่มีปัญหาเปิด5เกตครับชัดแล้วไมโครสตอกเกอร์แล้วก็ขึ้นเทคโลโบวาปิซึมแล้วก็อิมมอร์ทัลเพราะฮีโร่ก็ได้ข้อมูลมาจากการที่เอาเล่นออราเคิลนี่แหละครับเห็นของเห็นฐานเทคโรกจะชิงเล่นก่อนนะ6นาทีครับผมไม่อะแค่มาปกป้องพื้นที่บ้านตัวเองแล้วก็ขึ้น in face pitch ครับผมเพื่อที่จะไปต่อเทคต่อไปหรือว่า idyllic lurker อะไรก็ว่าไปจริงด้วย idyllic ภาพชัดดีคือถ้าฟาร์มวัดกันเซิร์ฟจะมีภาพต้องมี lurker ในไฟนิดนึงพอเลอร์เคอร์ในไฟมันมีโจทย์เดียวเลยครับที่โพตอสมันจะเล่นได้คือสกายทอดไม่รู้จะเอาอะไรก็ไปสู้เว้ยเลอร์เคอร์เนี่ยโปรซัสไงพี่กับดิสรัปเตอร์เดดบอลไงมันจะเจอโรกอีกไงนะมันจะเจอโรกไถไวแต่ตอนหมานี้ฮีโร่เล่นเร็วครับแล้วก็ติดสแตติกวอร์ดครับเซอร์กิ้งโอ้ไอเดียก็คือจะเอาเซิร์คลิงอ่ะมาบังมันไม่ให้โลกอ่ะใครหนีโลกมันจะได้ไม่ให้สต็อกเกอร์ใครหนีโลกมันจะได้จ่ายดาเมจได้แต่ก็นั่นแหละฮีโร่ครับเลี่ยงหน้าที่ของโอราเคิลคือสแตติกวอร์ดไม่ได้จ่ายดาเมจนะเก็บจี้ไว้สแตติกวอร์ดแล้วก็นั่นไงอิมมอร์ทัลยิงด้วยเจอโลกก็ต้องอิมครับอิมเสร็จแล้วก็เอาฟอนไลน์ดีๆตลอดมาแล้วก็มาโอ้โหมามุกเดิมเลยดับหลอดวาร์ปอินเตอร์ทูเวเป็นสิ่งที่โซล่ายังแก้ไม่ได้ครับผมยังไงทางขวาข้างล่างก็ต้องกันข้างล่างต้องรีบเคลียร์เพราะขวาจะหลุดแล้วขวากำลังจะเสียแฮชแล้วข้างล่างเคลียร์แต่ขวาเสียแฮชครับโซล่าแก้ไม่ได้ก็ยังแก้ก็เสียหายอยู่ดีนี่แล้วมาเรื่อยๆเขาก็ย้ำเซลล็อตไปข้างล่างเรื่อยๆจะกันล่างหรือจะกันบนโซล่าก็ต้องไปกันล่างแล้วก็ไม่น่าทันอีกแล้วโอ้โหดาเมจนะควีนต้องยิวยื้อไว้ทันไหมโอ้ยรอดว่ะจังหวะนี้ยิงแก๊สครับโอ้โหยิงไข่ยิงโอ้โหเถื่อนเกินแล้วก็มาเก็บงานครับผมเท่ากับว่าเสีย2แฮชตาลอยแล้วโซล่าตาลอยเลย
คุณเห็นในตาที่ว่างเปล่าของเขาไหมเมื่อกี้เขายังคงรอเลอเคอร์อยู่ครับคุณผู้ชมได้เราจะไปถึงจุดนั้นไหมเราจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าสแปมอาร์มี่ขึ้นมาเยอะเลยครับโซล่าคือไหนๆก็ต้องซ่อมแฮทไงเห็นเลอร์เคอร์แล้วครับฮีโร่ฝั่งนี้วาร์ปอินอาคอนนั่นไงเพราะว่าไม่ได้อัพเดตไปสตอมเนี่ยเป็นอาคอนแน่นอนต้องอยู่ที่ปริมาณแล้ววะถ้าพอๆกันอะอาคอนก็น่าจะเข้าไปล้วงเลอร์เคอร์ได้อยู่ใช้ความถึกอิมมอร์ทัลอะแบกเข้าไปแต่ถ้าเลอร์เคอร์มันเยอะจริงๆสุดท้ายก็ต้องไปสกายของหนักนะเอาละเอาละบังคับไม่ก็ใส่สตอมแต่เลอร์เคอร์มันมีเทคขุดขึ้นมาเร็วแล้วไงก็สามารถหลบใส่สตอมได้ต้องรีเฟกไวๆนะยังไงดีครับฮีโร่จะแก้เลอร์เคอร์เอาละครับเอาหัวจุ่มเลยด้วยปริมาณด้วยปริมาณครับถ้าเคลียร์เลอร์เคอร์หมดก็คือดาเมจหายเยอะแล้วก็ทางฝั่งโซล่าฝั่งเลอร์เคอร์ไฮกราวไว้อีกจุดนึงตรงนี้สล็อตดรอปมาก็โดนเคลียร์ไปแล้วขึ้นเหรอเดี๋ยวข้างบนเลอร์เคอร์นะลูกเอาอ่ะแคชชูรี่นี้ขอ1คลิกเรียบร้อยออกเห็นไหมคือมันสู้ยากพอเป็นเลอร์เคอร์ปุ๊บอะถ้าเป็นตอสแบบเดินดินอย่างเงี้ยสู้ตรงๆยากมากเลยครับก็ต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบสปีดพุชไปแล้วก็ไงสาดใส่เลอร์เคอร์ก่อนแล้วอิมมอร์ทัลเข้ามาหัวมงไปอย่างน้อยมีแค่เลอร์เคอร์ไม่มีโรกไม่มีพวกไฮดรอลิกมาช่วยเติมดาเมจครับเลอร์เคอร์ก็เหงานิดนึงแต่จังหวะนี้ไม่มีดีเทคชั่นแล้วเป็นคนไม่พกออฟเฟิร์ดนะแต่แล้วก็จีจีครับคือถ้าไม่จีอ่ะฮีโร่ก็ไปสกายทอสฮะดูโปรดักชั่นไลน์เนี่ยดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนี่ฮีโร่ช่วยขายช่องเราด้วย